กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีคำถามอยากจะกราบเรียนกราบถามพระอาจารย์ว่าคนที่มีความหวงหาความสุขจนเกินไปใฝ่คว้าความสุขจนเกินไปจนเกินพอดีอะค่ะพระอาจารย์มีแนวทางจะแนะนำอย่างไรบ้างคะตรงนี้ก็ต้องให้เขามาฟังพุทธวจนะมาฟังคำสอนของพระศาสดาเนาะเพราะว่าจริงๆพระเจ้าเนี่ยให้มองเห็นสุขเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะเขาต้องหมั่นเห็นความสุขเนี่ยตามความเป็นจริงคือสุขที่ได้มาแล้วเนี่ยมันมีความแปรเปลี่ยนมีความดับไปเป็นธรรมดามันไม่ใช่ตัวเราของเรานะแล้วก็จริงๆคนเราเนี่ยก็แสวงหาความสุขได้นะซึ่งพระองค์จะแบ่งความสุขเป็น2แบบก็คือสุขที่ควรกลัวกับสุขที่ไม่ควรกลัวนะดังนั้นสุขที่ควรกลัวเนี่ยเราก็เสพครบได้แต่พระองค์บอกว่าไม่ให้กระทำมากนะคือสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เป็นสุขที่ควรกลัวไม่ควรเสพมากเจริญมากนะแต่สุขที่ไม่ควรกลัวเนี่ยก็คือสุขอันเกิดจากเนคขัมมะในการหลีกออกจากกามในการทำสมาธิภาวนาอย่างเนี้ยสุขตรงนั้นได้มาเนี่ยทำมากเจริญมากได้ไม่ควรกลัวแต่สุขทั้งสองนั้นก็ตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์นะมีความแปรเปลี่ยนมีการแตกสลายเป็นธรรมดาไม่ใช่ตัวตนจริงนะดังนั้นถ้าเข้ามาหมั่นสังเกตมองในจิตของเขาเวลามีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยก็ดูความสุขว่าความสุขเนี่ยมันก็ตั้งอยู่นะแล้วมันก็จะดับไปเป็นธรรมดาถ้าเขาเห็นอย่างเนี้ยบ่อยๆจะทำให้เขามีปัญญาขึ้นและเขาก็จะไม่แสวงหาความสุขจนเกินพอดีการแสวงหาความสุขของเขาเนี่ยจะอยู่ในความพอดีที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะถ้าเขาทำได้อย่างเนี้ยเขาก็จะอยู่บนโลกเนี่ยด้วยความสุขความสงบ